วันนี้สิ่งที่อยากจะขอบคุณก็ขอขอบคุณเจ้าบ่าวที่อยู่ตรงหน้าละกันขอบคุณเจ้าบ่าวที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าสาวที่โชคดีที่สุดในโลกด้วยความรักที่พี่เอิร์ธมีให้กับเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมากมากกว่าที่เรามีให้เขาซะด้วยซ้ำก็หลังจากนี้ไม่ว่าชีวิตจะต้องพบกับเรื่องดีหรือร้ายแต่ความอุ่นใจที่มีอยู่ว่าจะมีพี่เอิร์ธเคียงข้างเสมอมันวิเศษที่สุดละค่ะEvery inch of your skin is a holy grail I've got to find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning.เกียรติงานมีความรู้สึกว่าถ้าได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นคู่ชีวิตช่วยเราได้แน่นอนช่วยเราทำให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จและก้าวต่อไปเรื่อยๆเป็นไงผมไม่เคยกดตรงเท่มากซึ้งอ่ะตอบซึ้งมากเจ้าสาวดังคนรอบข้างจะเอกทุกๆคนซึ่งแล้วเวลาที่เราไปไหนกับพวกเขาอ่ะเราจะรับรู้ได้เลยว่าเขาพวกเขามีเหมือนมีพลังความรักมาแผ่มาถึงพวกเราอะค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าวันนี้จะเอกเป็นเจ้าสาวที่แบบโชคดีมากๆแล้วก็พี่เอิร์ธก็เป็นเจ้าบ่าวที่โชคดีมากๆที่ได้อัพัสราเป็นเจ้าสาวเป็นภรรยาโอ้ขอบคุณมากไม่ตบมือให้น้องส้มตอนที่โปรยดอกไม้น้ำตาคออ่ะดีใจจะร้องไห้จะทะเลาะกันหรืออะไรยังไงเนี่ยขอให้นึกถึงวันแรกที่เราพบกันเนาะหนังก็เอาเบาก็เอานะคะน้อง